คาบิตคอยน์พุ่งทะยานกว่า 157% นับตั้งแต่ต้นปีแอป Gulf Binance โผล่บน App Store ของจริงหรือเปล่านะไม่ต้องทำอะไรมากแค่ซื้อบิตคอยน์หุ้น MicroStrategy ก็ให้ผลตอบแทนแซงหุ้น Apple ได้สวัสดีค่ะวันนี้กับนาตี้และคริปโตช็อต EP 132นะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้ค่ะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของเรากันนะคะราคาบิตคอยน์พุ่งทะยานกว่า 157% นับตั้งแต่ต้นปีค่ะก็ติดราคาบิตคอยน์กันนิดนึงนะคะที่ราคาในรอบสัปดาห์ย้อนหลัง7วันค่ะมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า 16% ยืนอยู่เหนือ $40,000 แล้วนะคะและหากเทียบตั้งแต่ต้นปีค่ะก็นับว่าขึ้นมาแล้วกว่า 157% ค่ะทั้งนี้ค่ะทาง Merkle Capital นะคะผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะเขาได้ระบุถึงจำนวนเงินที่ไหลเข้าตลาดคริปโตมากที่สุดในรอบ20เดือนค่ะโดยมูลค่าตลาดรวมนะคะเพิ่มขึ้นกว่า 3.5% หลังจากติดลบกว่า 26% ตั้งแต่ช่วงตลาดหมีที่ผ่านมาค่ะซึ่งปัจจัยนี้ค่ะมันก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่สูงขึ้นแล้วก็มองเห็นโอกาสในการเติบโตของตลาดคริปโตทั้งด้านราคารวมถึงปัจจัยพื้นฐานอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะทั้งนี้ค่ะทาง Merkle Capital นะคะได้ประเมินตลาดคริปโตในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะชี้ถึงปัจจัยเชิงพื้นฐานและเชิงราคาของ Bitcoin ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและก็ได้มีการคาดการราคา Bitcoin โดยอ้างอิงจาก CryptoMy Advisory ว่าราคา Bitcoin ค่ะอาจขึ้นไปทดสอบราคาที่ $42,500 $45,500 และก็$48,500 ตามลำดับค่ะ wow.ต้องบอกว่าราคาบิตคอยค่ะตอนนี้นะคะปรับตัวขึ้นมาสูงเหมือนกันค่ะใครที่คิดจะเข้าซื้อตอนนี้ดูให้ดีๆก่อนนะคะไปดูข่าวถัดไปของเรากันค่ะแอป Gulf Binance โผล่ใน App Store ของจริงหรือเปล่านะหลังจากที่ Orbix ค่ะเปิดตัวกันไปหมาดๆนะคะฟีดแบคการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะและแน่นอนค่ะอีกหนึ่งกระดานที่ทุกคนต่างรอคอยค่ะGulf Binance ที่เขามีกำหนดจะเปิดใช้การภายในปีนี้ค่ะล่าสุดค่ะแอบมีคนตาดีนะคะเห็นแอป Binance TH ค่ะ by Gulf Binance ใน App Store นะคะแถมมีเว็บไซต์ binance.th แล้วด้วยแต่ว่าไม่มีใครยืนยันได้นะคะว่านี่คือเว็บไซต์หรือว่าเป็นแอปที่เป็นของ Gulf Binance เขาจริงๆเนื่องจากทาง Gulf Binance ค่ะยังไม่ได้มีการออกมาให้ข้อมูลใดๆนะคะสิ่งที่สำคัญค่ะคือเราไม่รู้ว่าแอปนี้ค่ะมันเป็นของจริงหรือว่าเป็นของปลอมนะคะใครที่มีความคิดจะดาวน์โหลดมาใช้งานแนะนำว่าให้รอประกาศอย่างเป็นทางการจากทาง Gulf Binance ก่อนดีกว่านะคะและไปดูข่าวสุดท้ายของเรากันค่ะไม่ต้องทำอะไรมากแค่ซื้อ Bitcoin หุ้น MicroStrategy ก็ให้ผลตอบแทนแซงหุ้น Apple ได้ค่ะเหมือนอย่างที่เรารู้กันค่ะว่า MicroStrategy ของพ่อใหญ่ Michael Saylor นะคะมีการทยอยซื้อ Bitcoin เก็บมาเรื่อยๆเหมือนอย่างที่เขาเคยบอกว่าเขาจะซื้อ Bitcoin เรื่อยๆไม่ว่าราคาจะถูกหรือว่าแพงนะคะเรามาย้อนรอยดูราคา Bitcoin ที่ MicroStrategy เขาซื้อนิดนึงค่ะเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะทาง MicroStrategy นะคะเขาได้ช้อนซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 16,130 Bitcoin ค่ะคิดเป็นมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นั่นเท่ากับว่า MicroStrategy เนี่ยถือ Bitcoin ที่มีราคาเฉลี่ยในมือ Bitcoin ละ3512ดอลลาร์ค่ะและในขณะนี้ค่ะที่ราคา Bitcoin ค่ะยืนเหนือ 40,000 ดอลลาร์แล้วนะคะก็ทำให้ MicroStrategy ค่ะเขาฟันกำไรไปเต็มๆเลยค่ะคราวนี้ค่ะเรามาดูฝั่งหุ้นกันบ้างนะคะ MicroStrategy ค่ะภายใต้ชื่อย่อ MSTR นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่รู้จักกันดีในด้านการลงทุนเชิงรุกใน Bitcoin ค่ะตอนนี้หุ้นของบริษัทนะคะเขาได้ทำราคาดีกว่าหุ้นของ Apple ในแง่ของเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะเพราะจากข้อมูลล่าสุดนะคะของทาง Y Chart ค่ะหุ้นของ MicroStrategy นะคะได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแซงหน้าหุ้น Apple เป็นที่เรียบร้อยและตัวแปรสำคัญก็คือ Bitcoin ที่ทางคุณ Michael Saylor เขาทยอยซื้อเก็บนั่นเองค่ะได้ยินอย่างนี้แล้วอยากจะซื้อ Bitcoin เก็บกันบ้างหรือยังคะและทั้งหมดนี้คือ Crypto Short ค่ะข่าวสั้นวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ